ฝั่งนครพนมตอนนี้เป็นบริเวณคุกเก่าบอกพี่น้องก็สอนกับพระผู้ประวัติความเป็นมาเพราะเท่าไหร่ประเทศกุฏิใหม่กุฏิไม้งามพระดันเปิดฐานอยู่บ่โอ้เปิดอยู่เนาะพนมแน่นี่มีพักพร้อมเนาะโดยมีพักมีพักมีเนยมีอย่างซีดบ่โดยซีมาแล้วมาแล้วนะตาพันจีบเวลาคนจัดงานบุญส่งเฮือคุณออกพรรษาครับที่จัดบริเวณนี้บายดีพี่น้องมดสู่คู่สู่คนเนาะตอนนี้เบาสอนอยู่ที่โตเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนคลิปนี้สิพาพี่น้องเฮาขี่รถเลาะเบิ่งบรรยากาศโตเมืองท่าแขกยามบ่ายตอนนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกหากระเซาตอนนี้เบาสอนอยู่ตอนหน้าวัดนันทคามกลางไปทางห้วยสักคามมาเบิ่งน้ำคลองก่อนพี่น้องเอ้ยน้ำคลองขึ้นระยะนี้เพราะว่าฝนตกอยู่ทางภาคเหนือน้ำคลองก็มีอันแม่น้ำหลายสายไหลลงมาสู่เนาะเฮ็ดให้น้ำขึ้นสูงพี่น้องน้ำขึ้นสูงเลยทิศก่อนทางนครพนมเนาะน้ำไหลขึ้นอ่ะทางคนย่างฝั่งนครพนมทางหน้าฝนตกละที่ทางอันทางดอนโดนทางหน้าเป็นป่าห้วยสะขามพี่น้องตอนนี้แคมป่าห้วยสะขามเป็นเฮ็ดเป็นร้านอาหารเวสตาศาลาไกลต้นตาลนั่นเป็นผามไส้ไม้ที่บอลเพิ่นจัดงานบุญสวงเฮือแต่ละปีเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางเรียบแคมคลองลัดลงไปทอดวัดจอมแช้งพี่น้องเลาะเรียบแคมคลองจากน้อยหนึ่งมาลักไฟสูงๆทางหน้านะแม่นสายส่งไฟฟ้าข้ามไปทางอันนครพนมล่ะตอนนี้เป็นบริเวณคุกเก่าบอกพี่น้องก็สอนกับพระผู้ประวัติความเป็นมาเพราะเท่าไหร่จะมีซากตึกเก่าเนาะอาจจะเป็นประตูยืนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าเป็นคุกเก่าสมัยฝรั่งวัยรุ่นมักจะมาถ่ายรูปอยู่บ่อนี้กำแพงหรือว่าเป็นป้อมเส้นทางเรียบแคมคลองลงไปวัดจอมแจ้งเป็นปูคอนกรีตเส้นทางฟุตบาทบรรยากาศดีนะทางเรียบแคมคลองเส้นนี้โซนนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านขายตำหลายวัยรุ่นก็จะมาลิดมาเที่ยวหลายนะข้างหน้าเนี่ยมี 2-3 ร้านเหมือนจะเฮ็ดตู้มีตำมีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการส่วนหลายจะเป็นนุ่มสาวเนาะเขาจะมาลิดมากินมาเที่ยว
ปุ้นแจ่วขิงนางฟ้าทางเข้มของโซนนี้ก็รถจะบ่ค่อยหลายปานใดเนาะหลายกันสิมีใจเฮือนซ่านของพี่น้องชาวบ้านเราโพไซบ้านตอมแจ้งคนไม่ใหญ่ยังอยู่นี่รู้ว่าต้นอย่างต้นบักกันใหญ่อาจจะมีอายุหลายปีละหมดรุ่นละ 7-80 ปีนี่อันนี้ก็มีห้างต่ำห้างอาหารหลายห้างมีห้องเรือนพักห้างระเบียงของห้างอาหารห้างต้นเดือข้างในจะมีตู้ไว้นั่งเป็นห้านต่ำห้านเบียร์เนาะข้างหน้าเป็นวัดจอมแจ้งวัดที่ติดแคมป์ของเส้นทางก็จะผ่านบ้านเอาเป็นเส้นทางจะผ่านในวัดไปเลยเนาะวัดใหญ่วัดเก่าวัดแก่ประจำเมืองท่าแขกเพิ่งจะมีการสร้างศาพัฒนาหลายอย่างวัดจอมแจ้งเห็ดกุฏิใหม่กุฏิไม้งามขนาดเส้นทางลัดออกไปบ้านเราโพไซหรือว่าออกไปทางบ้านเราโพคำปากสีมั่งถ้ากลับหลังของบ้าซอนนี่ก็สามารถทะลุไปฮอดพระธาตุสีโพตะบองห้วยมีน้ำห้วยตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดครัวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยสามารถเที่ยวได้ตลอดปีข้างหน้ามีทางสามแยกเลี้ยวขวาเป็นไปทางปากสีมังทางพระธาตุเมืองเก่าพละทางขึ้นไปบ้านเราโพไซภาคทางเบื้องขวาในพันกาจะใส่ไฟเยื่องทางไฟโซลาร์เซลล์คือในหุ้งค่าขนาดได้พี่น้องเลยปั๊บผงไหมเนาะทางเส้นนี้เพิ่นจะปูคอนกรีตใหม่ทงไฮทงหน้าฝากทางเบื้องขวานี่สิบอดแล้วพี่น้องส่วนหลายจะเป็นเฮือนเป็นซานเองน้อยเดียวส่วนหลายเพิ่นพรมดินเนาะพุกเฮือนก่อนเราเป็นท้องนาอ
เป็นเส้นทางเรียบข้างๆเดินเตบานลัดออกไปสู่ทางใหญ่บ่าวซอนจะไปซื้อข้าวนมกินก่อนข้าวนมพิกกี้บีเป็นข้าวนมแซ่บมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ตูบสีส้มสีแดงแล้วพี่น้องสีเหลืองสีแดงพิกกี้บีเปิดหาอยู่บ่โอ้เปิดอยู่เนาะพอแล้วห้านข้าวนมห้านขายข้าวนมพิกกี้บีซื้อข้าวนมนำเพิ่นก่อนสบายดีมีเมนูอย่างแน่อยู่ห้านเท่านี่โดยซีมีเป็นขนมปังหมูฝอยแล้วก็ขนมปังช็อกโกแลตเนาะแล้วก็จะเป็นพิกกี้บีไซออนติโนชาพันกีบแล้วก็เป็นคอมโบ30,000มีหูพร้อมเนาะโดยมีราคาเท่าไหร่เนี่ยมี10,000-30,000เจ้า10,000-30,000โดย3ราคาเนาะแม่นี่แล้วเห็นแล้วปังหมูฝอย15,000กีบโดยอันนี้ไม่ยังนี่คอมโบเซตเดี๋ยวนี้เป็นเซตโบมี่แล้วโบมี่เนาะโดยพี่ตัวพี่30,000บ่โดยเป็น30,000เป็นคอมโบเป็น30,000ครับ20,000เป็นอย่างก็20,000เป็นออริจินอลเป็นออริจินอลเอา20,000ให้อายอันนึงโอเคแซ่บเนาะอันนี้เป็นเฟรนช์ไฟมาแต่นครหลวงวิ่งจันทร์บ่ก็ได้ขายบ่แต่ละมื้อนะได้ๆพอได้เนาะคนกับทุกผ่านไกลมากหลายอ๋อมันไกลแคมทางใหญ่เนาะไกลแคมทางใหญ่ไกลกับพุงเฮียนไปมาสะดวกผู้ใดหิวข้าวหิวน้ำมาแวะซื้อได้เนาะห้องมาขายอยู่ในดอนแล้ววะประมาณ4-5 มื้อแล้วโอ้ฮานเปิดใหม่เนาะโดยฮานเปิดใหม่ๆสดๆเลยเนี่ยมาอุดหนุนได้พี่น้องเฮาผู้ใดสนใจเนาะอยากกินขนมหรือว่ากินแบบกินแทนข้าวก็ได้เนาะแซ่บรับประกันคนขายก็งามพร้อม เอาลืมถามชื่อน้องชื่อยังไงก็น้องกุ้งนางคนท่าแขกเลยบ่โดยคนท่าแขกเลยเดี๋ยวคนมาที่เมืองอื่นคนท่าแขกมีหลายราคาเนาะสามารถมาเลือกได้น้องๆ นักเรียนเฮามาโรงเรียนกับบ่อยากมือเฮือนมือซ่านกับมาซื้อกินแทนข้าวได้น้องเฮียนนี่สลายก็ต้องซื้อมากประมาณฟังหมูฝอยอ๋อตัวราคาที่พันเนาะโดยเพราะมันง่ายแล้วก็ไวอันนี้เครื่องอบโดยอบขนมเพิ่นเพื่อให้มันกรอบครับครับปิดแคมทางใหญ่ไฟมาสะดวกหน้าห้านกับกว้างขวางสัญลักษณ์ของห้านเพิ่นเติมพลังเพิ่มความสุขพิกกี้บีขนมแน่นี่มีผักพร้อมเนาะโดยมีผักมีผักมีเนยมีอย่างซีดบ่โดยซีดโอ้หอมหอมหอมอันนี้20,000จีบเนาะโดยรอบจีบเป็นไซส์ออริจินอลเลยมาแล้วมาแล้วนะ20,000จีบเป็นจะใส่อันเส้นหมูอยู่ทางภายในพร้อมเนาะโดยเป็นหมูไหมของบริษัทครับครับครับพาพี่น้องเขามาอุดหนุนได้เนาะตอนหน้าของเฮียนมัธยมจอมแจ้งอยู่บ้านลาวโฮไซน์บ่แม่นทางไปทาดเมืองเก่าโดยมาหาน้องกุ้งนางได้เพิ่นบริการอยู่นี่ ยินดีต้อนรับเนาะแม่นอ่ะ20,000ใจเด้อขอบใจขอบใจโดยขอบใจแวะซื้อขนมพิกกี้บีเนาะพี่น้องพิกกี้กับลูกหมูขนมลูกหมูเนาะ
ป็นภาษาลาวเป็นเฟรนซ์ไส้ที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์เป็นขนมที่กำลังได้รับความนิยมเป็นมีสาขาอยู่ทั่วประเทศลาวไปแขวงใดก็สามารถซื้อกินได้ที่ท่าแข่งในเห็นอยู่2ห้านบ่ท่านบ่าวสอนชื่อบ่ผิดเนาะในตัวเมืองท่าแขกบ่อนยังแม่นอยู่ตอนหน้าอยู่ใกล้อันนะโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามคนที่2ก็อยู่นี่แหละตอนหน้าโรงเรียนมัธยมจอมแจ้งถนนบริเวณหน้ามอไฟท่าแขกเป็นประดับประดาตกแต่งใหม่พี่น้องสวยสดงดงามเห็ดฟุตบาทใหม่ไปดอกไฟประดับยามกลางคืนเป็นเปิดน้ำไส้วังหนึ่งนี่แหละเปิดปีท่องเที่ยวลาวพร้อมเนี่ยมอปลายท่าแขกสองภาคทางนี่แหละเป็นโรงเรียนเก่าแก่ประจำเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนห่วยสะข้ามพี่น้องน้ำหลายขนาดจอดไฟแดงแล้วเนี่ยพี่น้องเลยไปซื้อมันไปทางบ้านจอมเพชรจอมแก้วเลี้ยวซ้ายมันไปทางน้ำพุเก่าเลี้ยวขวามันไปทางรักสองลองมาเลาะเส้นนี้เบิ่งพี่น้องเส้นไปบ้านจอมแก้วจอมเพชรไปบ้านท่าแขกเหนือเส้นนี้ก็เป็นซุ้มซนเก่าของเมืองท่าแขกคนจะอาศัยอยู่แน่นหนาพอสมควรเขตบ้านสมสะอาดต่อใส่บ้านนาโบอันนี้เส้นทางบ้านนาโบพี่น้องเป็นบ้านใหญ่ละบ้านเก่าบ้านแก่ในเมืองท่าแขกเส้นทางห้อมเนาะไปซอดเสวัดนาโบเป็นปูคอนกรีตทางเบื้องขวาในวัดนาโบเข้าไปวัดนาโบได้ยังบรรยากาศที่วัดนาโบพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่วัดนาโบศรีพัฒนารามวัดใหญ่ประจำเมืองท่าแขกเวลาคนจัดงานบุญช่วงเฮือบุญออกพรรษาครับที่จัดบริเวณนี่วัดนาโบจ้ะพี่น้องเลยเป็นจุดรักเนาะยาวเหยียดจนฮอดวัดกลางด้านนอกมีคันไดพญานาคเป็นสร้างมาได้หลายปีแล้ว
ของวัดนาโบพี่น้องเดี๋ยวบาซอนจะขี่รถลัดเลาะไปทางลักสองเนาะพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองท่าแขกน้อยนึงสี่แยกไฟแดงท่าด่านนะข้างหน้าก็มีไฟแดงอีกพี่น้องไฟแดงสี่แยกโรงแรมท่าแขกใหม่ตอนนี้ท่าแขกมีไฟแดงหลายบอนวงเวียนหลัก2แล้วพี่น้องวันนี้อยู่ท่าแค่ฝนตกนะฝนได้ตกลินวงเวียนหลัก2ทาง3แยกเออ4แยกเนาะนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศเนาะบ่าวสอนพาพี่น้องเลาะเที่ยวชมตัวเมืองท่าแค่อีกเที่ยวนึงเนาะมาฮอดคลิปนี้มาฮอดนี้บ่าวสอนจะขอปิดคลิปไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี